ผมศิววงศ์คนดีนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่มีคำถามว่าเราจะใช้ Lean Six Sigma ในธุรกิจประกันชีวิตอย่างไรบ้างนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าแล้วดีเฟกต์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการของบริษัทประกันชีวิตนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรกับเรียกว่าในภาคการผลิตบ้างนะครับดีเฟกต์ที่เกิดขึ้นในบริษัทประกันชีวิตนะครับจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับต่อชิ้นงานนะครับปกติเวลาเราผลิตสินค้าเนี่ยคำว่าดีเฟกต์ก็คือมันเกิดขึ้นต่อชิ้นงานชิ้นงานนั้นเนี่ยไม่ได้ตามคุณภาพที่ลูกค้าปรารถนาหรือไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่เราได้นำเสนอสู่ลูกค้าไปนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นดีเฟกต์ที่เกิดขึ้นในการผลิตนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าแล้วดีเฟกต์ของธุรกิจประกันชีวิตมีอะไรบ้างคำว่าดีเฟกต์ก็คือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะครับในมิติที่1 นะครับก็คือเรื่องของระยะเวลานะครับที่ลูกค้าปรารถนาว่าจะได้รับบริการไม่ได้เป็นไปตามที่ลูกค้าปรารถนานะครับกี่ transaction เราก็นับเป็นดีเฟกต์ตามนั้นนะครับสมมติว่าเรารับปากลูกค้าว่าเราจะดำเนินการเสร็จภายใน3วันนะครับแล้วถ้าเราไม่สามารถดำเนินการได้1เคสก็เรียกว่าเป็น1ดีเฟกต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีเฟกต์ชนิดแรกก็คือในมิติในเรื่องเวลานะครับทำไมเราถึงทำไม่ทันตามที่ลูกค้าประสงค์นะครับดีเฟกต์อีกมุมนึงก็คือการพิจารณาหรือว่าดำเนินการที่ผิดพลาดเช่นพนักงานอาจจะขาดทักษะในการพิจารณาหรือเอกสารที่ประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีการพิจารณาโดยประมาทเลินะครับด้วยความเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดพลาดจากการพิจารณาเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยนะครับหลังจากที่เขาเรียกว่าพิจารณาผิดพลาดแล้วความสูญเสียเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวของสินค้าหรือบริการนั้นๆ นะครับเช่นในกรณีที่เกิดการพิจารณาสินไหมที่ผิดพลาดความสูญเสียเนี่ยมันกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทด้วยความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันชีวิตด้วยนะครับแม้เป็นเพียงเคสเดียวนะครับผมยกตัวอย่างนะเกิดมีบริษัทประกันชีวิตบางแห่งนะครับมีการพิจารณาที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของคปภ.นะครับแล้วก็ไม่ตรงตามเงื่อนไขในกรมธรรม์นะครับตรงนี้นะครับหากลูกค้าฟ้องร้องนะครับแล้วก็ชนะเนี่ยบริษัทประกันชีวิตอาจจะต้องสูญเสียเงินนะครับในการที่จะต้องชดเชยให้กับทางลูกค้านะครับหรือค่าปรับนะครับในกรณีที่เกิดความล่าช้าในกระบวนการตรงนี้นะครับเป็นมูลค่าที่สูงมากรวมทั้งเรื่องของชื่อเสียงที่หากเสียไปแล้วเนี่ยเวลาจะดึงกลับมาลำบากมากครับหากบริษัทประกันชีวิตไหนเนี่ยมีลูกค้าไปโพสต์ลง YouTube ใน Facebook หรือออกทีวีใช่ไหมครับต่อให้เป็นแค่เคสเดียวที่ดังๆนะครับแล้วก็ชัดเจนเนี่ยปีนั้นทั้งปีเนี่ยยอดขายจะไม่เป็นไปตามเป้าเลยก็ได้นะครับตัวแทนประกันชีวิตต่อให้เก่งขนาดไหนเนี่ยไปขายลูกค้าก็อาจจะลำบากนะครับในกรณีที่เสียภาพลักษณ์นะครับในเรื่องของความน่าเชื่อถือไปนะครับเพราะว่าบริษัทประกันชีวิตเนี่ยไม่ได้ขายกระดาษไม่ได้ขายกรมธรรม์ครับขายความน่าเชื่อถือเชื่อถือตรงที่ว่าเขามาซื้อประกันกับท่านแล้วเขาเชื่อท่านว่าท่านจะดูแลเขาในอนาคตหากบริษัทประกันชีวิตไร้ซึ่งความน่าเชื่อถือนะครับเขาไม่ไว้ใจท่านเขาไม่แน่ใจว่าบริษัทท่านเนี่ยจะดูแลเขาได้นะครับต่อให้ขายประกัน5บาท10บาทเขาก็ไม่ซื้อครับชัดเจนนะได้ยินเต็ม2หูแล้วนะครับบริษัทประกันชีวิตนะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านออกแบบกระบวนการนะครับจำเป็นที่ต้องมีขั้นตอนที่น่าเชื่อถือนะครับมีคอมมิตเมนต์ที่ลูกค้าสามารถที่จะไว้วางใจนะครับคอมมิตเมนต์ได้นะครับรับปากอะไรลูกค้าไปแล้วนะครับมันก็เป็นไปตามนั้นแบบนี้ถึงจะเกิดความน่าเชื่อถือเกิดความไว้ใจในการใช้บริการของบริษัทของท่าน
นะครับการแนะนำเพื่อนมันก็จะเกิดขึ้นนะครับการแนะนำญาติแนะนำพ่อแม่พี่น้องมาใช้บริการของบริษัทประกันของท่านมันถึงจะเกิดขึ้นครับหากเฉพาะกรมธรรม์ที่ท่านดูแลต่อตัวเขายังดูแลได้ไม่ดีเลยนะครับรับปากอะไรไว้ไม่เคยเป็นไปตามนั้นเลยนะครับพิจารณาก็ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่มันเหมาะสมนะครับมีระยะเวลาในการพิจารณาสินไหมที่ล่าช้ามีการประวิงนะครับขอเอกสารเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช้เวลาที่มันกระชับนะครับลูกค้าเขาก็สัมผัสได้ครับคำถามคือบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า30บริษัทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเหตุใดเขาต้องเลือกท่านครับถามจริงๆนะมือถือเนี่ยเขาก็ยังเปลี่ยนยี่ห้อกันได้แล้วภาษาอะไรกับประกันชีวิตเพียงแค่ตัวกระดาษนะครับถ้าไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วเขาก็เปลี่ยนยี่ห้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากเรื่องของ defect นะครับท่านสามารถเอา Lean Six Sigma ไปใช้ในกระบวนการของบริษัทประกันชีวิตเพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในกระบวนการนั้นๆได้นะครับแล้วท่านยังสามารถเอาความน่าเชื่อถือนี้เนี่ยไปเป็นตัวจุดขายนะครับในการที่จะรับปากกับลูกค้าในเรื่องของการบริการในการดูแลเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพตรงกันนะนอกเหนือจากการซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยนะครับถ้าบริการไม่ดีในปีถัดไปเขาก็มีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนยี่ห้อหรือถ้าไม่เปลี่ยนเพราะว่ามูลค่าเวรคืนเนี่ยมันต่ำมากเขาก็อาจจะไม่ซื้อประกันใหม่กับท่านอาจจะไปซื้อประกันเพิ่มเติมกับประกันเจ้าอื่นแทนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือคุณภาพของกระบวนการที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวที่จะทำให้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยมันเกิดความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็อยากฝากเพิ่มเติมนะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่กำลังทำในธุรกิจประกันชีวิตในขณะนี้นะครับสวัสดีครับ Soft Recording